ัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBSสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกกลับมาพบกันอีกครั้งค่ะวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจนะคะวันนี้พบกับคุณทิพย์ตะวันธีรนัยพงษ์แล้วก็ดิฉันสวรักษ์จากวิวัฒนาคุณค่ะสวัสดีค่ะก็เดี๋ยวของคุณทิพย์ตะวันเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยสุดโหดของเกาหลีใต้ขึ้นชื่อลือชามากๆเกริ่นไว้ก่อนนิดนึงว่าเรื่องราวประมาณไหนเป็นเรื่องเกี่ยวกับละครซีรีส์ไม่ใช่ไม่เกี่ยวคือเรื่องของการสอบโหดๆของเกาหลีใต้เนี่ยเรียนเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายคนเนี่ยน่าจะเคยได้ยินหรือเคยเห็นกันมาบ้างนะคะไม่ว่าเรียกว่าสอบทีไรเนี่ยมันต้องเป็นข่าวทุกทีเลยว่าเครียดมากทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองเครียดไปกันหมดใช่แต่อันนี้คือดูความที่เครียดแล้วก็ต้องมีการเรียนพิเศษเยอะดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าทำให้เรื่องของการเรียนกวดวิชาเอ่ยเรียนในโรงเรียนเอ่ยการสอบเข้ามหาวิทยาลัยพวกนี้มันสะท้อนถึงความเหลื่อมล้ำของคนที่มีเงินกับคนที่ไม่มีเงินดังนั้นเนี่ยรัฐบาลชุดของยุนซอกยอลเนี่ยเขาก็ขึ้นมาบริหารประเทศโดยการที่เขาชูนโยบายหนึ่งนะคะก็คือจะทำให้เรื่องของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยมันเท่าเทียมแต่จะเท่าเทียมได้ยังไงก็ต้องไปดูที่ข้อสอบที่จะใช้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยแต่ว่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงรอติดตามชมค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะได้คำตอบด้วยว่าทำไมนักเรียนเกาหลีใต้ต้องกวดวิชากันด้วยไม่กวดไม่ได้หรอนั่นสินะคะเดี๋ยวไปติดตามกันแต่ว่าเรื่องแรกเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนวัตกรรมด้านสุขภาพดิฉันว่าเป็นประโยชน์ที่เลือกเรื่องนี้มาเนี่ยนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาวัคซีนโรคมะเร็งคุณทิตวันถ้าพูดถึงคำว่าวัคซีนเนี่ยก็จะเข้าใจว่าอ๋อก็คือฉีดแล้วป้องกันไม่ให้เกิดมะเร็งใช่ไหมใช่แต่อันนี้คือถ้าเป็นวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งหมายความว่าการันตีแล้วว่าคุณจะต้องป่วยเป็นโรคมะเร็งนะหรือเปล่ามันจะต่างกันนิดนึงคือจริงๆปัจจุบันนี้ทั้งโลกเนี่ยสามารถพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งได้แล้วแต่ว่าที่เราจะนำมาเสนอวันนี้เนี่ยในข่าวเนี่ยเขาใช้คำว่าวัคซีนเหมือนกันแต่ว่าประสิทธิภาพมันไม่ได้ป้องกันการเกิดมะเร็งแต่ว่าเป็นวัคซีนที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อควบคุมไม่ให้เนื้อร้ายมันลุกลามมันใหญ่กว่าเดิมแล้วคนที่เคยเป็นมะเร็งแล้วเนี่ยวัคซีนตัวนี้จะป้องกันไม่ให้กลับมาเป็นซ้ำอีกคือไม่ได้ป้องคือจะแตกต่างจากวัคซีนนะคะตัวอื่นๆที่เกิดขึ้นนะคะแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าวัคซีนตัวนี้เขาใช้เทคโนโลยี mRNA คุ้นไหมก็เป็นวัคซีนโควิด19นะของเราค่ะที่ฉีดกันไปใช่คือจริงๆแล้วอ่ะเทคโนโลยี mRNA เขาพัฒนาขึ้นมาเป็น10นานกว่า10ปีแล้วนะคะและเป้าหมายแรกคือพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้รักษามะเร็งแล้วก็มาต่อยอดสำหรับเป็นโควิดป้องกันโควิด19แต่ที่ผ่านมาเนี่ยเนื่องจากมันยังไม่มีการทดสอบที่แบบครบถ้วนสมบูรณ์เขาก็เลยยังไม่มีการนำมาใช้แต่พอมาเจอโควิด19นี่เอามาก่อนเอามาใช้ก่อนนะคะแต่ว่าระหว่างที่มันมีโควิด19ระบาดเนี่ยการพัฒนาวัคซีนโดยเทคโนโลยี mRNA เพื่อรักษามะเร็งยังคงดำเนินอยู่เงียบๆนะคะทีนี้สำหรับวัคซีนมะเร็งตัวนี้เนี่ยที่เขากำลังพัฒนากันเนี่ยนะคะเป็นผลงานของทีมนักวิจัยจากสถาบันวัคซีนมะเร็งแห่งมหาวิทยาลัยวอชิงตันค่ะอยู่ในเมืองซีแอตเทิลของสหรัฐอเมริกาซึ่งในการทดสอบพัฒนาในช่วงแรกเนี่ยนะคะจะเน้นไปที่ผู้ป่วยมะเร็ง3โรคคือมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่แล้วก็มะเร็งปอดนะคะแต่เขามองว่าผลการทดสอบน่าจะออกมาอย่างเร็วที่สุดก็คือปีหน้าหลักการของวัคซีนตัวนี้ก็จะคล้ายๆกับวัคซีนที่เขาผลิตมาก่อนหน้านี้คือวัคซีนตัวนี้มันจะเข้าไปสอนให้ระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์เนี่ยเรียนรู้และก็เข้าใจว่าถ้าเซลล์มันมีความผิดปกติแบบนี้มันมีแนวโน้มที่มันจะพัฒนากลายไปเป็นเนื้อร้ายหรือว่าเซลล์มะเร็งถ้าเรียนรู้แล้วก็รีบเข้าไปทำลายไอ้เซลล์ส่วนนั้นถ้าทำได้จริงๆเนี่ยมันก็จะช่วยได้เยอะเลยนะคะเพราะว่าการรักษาด้วยวิธีในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการใช้แสงเคมีอะไรอย่างเงี้ยคือผลข้างเคียงมันสูงผลข้างเคียงมันสูงมากๆนะคะแล้วก็วัคซีนที่เขากำลังพัฒนาตัวนี้เนี่ยนะคะไม่ได้เป็นแบบสำเร็จรูปนะอย่างโควิด19เนี่ยก็โมเดอร์นาไฟเซอร์มาเลยใส่ขวดสูตรเดียวกันทุกคนฉีดเหมือนกันยกเว้นว่าปริมาณของวัคซีนอาจจะแตกต่างกันไปคืออายุ
ที่แต่หมายถึงโควิด19ที่ปริมาณแตกต่างกำลังจะเปรียบเทียบอย่างโควิด19เนี่ยถ้าเป็นเด็กก็ฉีดซีซีเท่านี้ผู้ใหญ่ก็ฉีดซีซีเท่านี้แต่สูตรของวัคซีนมันเหมือนกันหมดใช่ใช่แต่สำหรับวัคซีนมะเร็งตัวนี้ไม่เหมือนกันนะคะเขาจะต้องปรับปรุงสูตรของวัคซีนให้เข้ากับผู้ป่วยแต่ละคนซึ่งคัสตอมเมดแบบนี้มันจะไม่ทำให้ค่าใช้จ่ายของแพงสิวัคซีนมันแพงอยู่แล้วใช่ไหมล่ะแพงอยู่แล้วนะคะแต่ถ้ามันพัฒนาแล้วมันช่วยเหลือช่วยชีวิตช่วยยื้อชีวิตได้อะเท่าไหร่ก็คนมีสตังค์ก็น่าจะพร้อมที่จะยอมจ่ายนะคะอ่ะนั่นก็คือความก้าวหน้านะคะของการพัฒนาวัคซีนที่จะช่วยใช้คำว่ายับยั้งดีกว่ายับยั้งแล้วก็บรรเทาเซลล์มะเร็งไม่ให้มันลุกลามไปมากขึ้นนะคะและอย่างที่บอกไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัจจุบันนี้โลกมีวัคซีนมะเร็งที่ใช้แล้วอย่างแพร่หลายมีอยู่2ตัวด้วยกันตัวล่าสุดเนี่ยก็คือเป็นวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกหรือ HPV ค่ะอันนี้ในเมืองไทยเราก็มีให้ฉีดแล้วนะคะใช่ค่ะแล้วก็วิธีการฉีดที่ดีที่สุดคือต้องฉีดตั้งแต่เด็กอายุเด็กผู้หญิงอายุ9ขวบขึ้นไปเนี่ยฉีดได้เลยแต่ว่าตอนนี้นะคะข้อมูลจากสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เนี่ยแนะนำว่าให้ฉีดวัคซีนตัวนี้ในเด็กผู้หญิงอายุ 11-12 ปีทุกคนแต่เรายังไม่เป็นวัคซีนขั้นพื้นฐานถูกไหมคะคือเหมือนกับเราต้องซื้อจ่ายแล้วถึงจะได้รับการฉีดอันนี้ดิฉันไม่แน่ใจเพราะว่าถ้าเขาสนับสนุนให้ฉีดในเด็กผู้หญิงทุกคนเพราะว่าอย่างยกตัวอย่างเคสอย่างดิฉันเงี้ยเขาก็จะไม่ได้มีการบังคับให้มีการฉีดนะคือเราสามารถเหมือนแบบไปซื้อเองฉีดเองที่สถานสวัสดิภาอย่างเงี้ยได้ค่ะแต่ก็ต้องคอยติดตามเรื่องของวัคซีนเหมือนกันเพราะว่าเป็นเทคโนโลยีที่เขาพัฒนาขึ้นมาอยู่เรื่อยๆทางการแพทย์นะคะแล้วก็มันช่วยป้องกันได้ก็ดีกว่าปล่อยให้เกิดอะไรขึ้นมาค่ะดังนั้นถ้าไหวนะคะก็ลองไปติดต่อดูเพราะว่าถ้าฉีดตั้งแต่เด็กผู้หญิงตัวอายุน้อยๆเนี่ยอายุ 12-11 ปีแล้วก็ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เนี่ยจะวัคซีนจะมีประสิทธิภาพที่ดีมากแต่ไม่ใช่ว่าผู้ใหญ่ฉีดไม่ได้อายุเยอะระดับนึงแล้วมีครอบครัวแล้วอะไรยังฉีดได้อยู่นะคะคือเขาอาจจะมองว่าประสิทธิภาพที่มันได้จากการรับคือการรับวัคซีนมันอาจจะไม่สูงเท่ากับเมื่อเราฉีดตั้งแต่สมัยอายุ 11-12 อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีวัคซีนอีกตัวนึงที่เป็นตัวที่ป้องกันมะเร็งได้นะคะก็คือวัคซีนป้องกันมะเร็งตับอักเสบ B หรือว่าวัคซีน HBV เขาบอกว่าอันนี้เป็นวัคซีนป้องกันมะเร็งชนิดแรกเลยนะค่ะเพราะว่ามันจะช่วยป้องกันการเกิดมะเร็งตับซึ่งมีสาเหตุมาจากไวรัสตับอักเสบ B นั่นเองคนเป็นกันเยอะด้วยนะดิฉันก็ต้องไปฉีดเหมือนกันคนน่าจะเคยฉีดแล้วเหมือนกันสมัยเด็กๆที่บ้านมีค่ะมีประวัตินะอ่ะก็ต้องติดตามเรื่องของสุขภาพกันให้ดีใช่แต่อย่างนึงนะคะสำหรับอาจจะเป็นคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่เป็นมะเร็งอยู่แล้วนะคะดิฉันเคยไปทำข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็ไปสัมภาษณ์คุณหมอเขาบอกว่าคุณหมอบอกว่าไม่ว่าคุณจะเป็นโรคร้ายอะไรก็แล้วแต่ถ้าหากรู้ว่าตัวเองเป็นนะก็รักษาไปแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างนึงคือพยายามอย่าเครียดค่ะเพราะคุณหมอบอกว่าความเครียดเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่ามันทำให้อาการเนี่ยทรุดหนักลงไม่ว่าจะเป็นคนที่อาจติดเชื้อ HIV ผู้ป่วยมะเร็งหรือว่าผู้ป่วยด้วยโรคร้ายอื่นๆเนี่ยนะคะถ้ากำลังใจดีเนี่ยโอกาสที่การรักษามันจะมีประสิทธิภาพมันมีผลจริงๆนะคุณหมอบอกแต่เรื่องของความเครียดเนี่ยว่ากันไม่ได้เนาะคืออย่างเราไม่ได้เจอกับตัวเองอ่ะอย่าเครียดอย่าเครียดมันก็ไม่ใช่ว่าจะทำได้ทุกคนแล้วแต่ละคนที่มีคือการจัดการความเครียดของแต่ละคนก็แตกต่างคือบางคนอาจจะหางานนี่เล็กอย่างคุณทำไงถ้าคุณเครียดมากๆวิ่งราวหรือว่าอะไร วิ่งออกกำลังกายจะช่วยได้เหมือนกันการออกกำลังกายถือเป็นวิธีหนึ่งนะคะในการผ่อนคลายความเครียดแต่บางคนก็อาจจะอ่านหนังสือดูหนังดูทีวีพูดคุยกับเพื่อนอย่างดิฉันต้องช้อปปิ้งออนไลน์หรือว่าหรือไม่ก็ต้องทุนหนาดิฉันไม่อยากทุนอยากเก็บเงินไงไม่ทุนหนาก็ได้ดิฉันอย่างถ้าช้อปปิ้งออนไลน์ก็คือแค่เปิดแอปมาแล้วก็ไล่ดูไปเรื่อยๆแล้วใส่รถเข็นกดใส่รถเข็นแต่ไม่ต้องซื้อยังไม่ต้องซื้อหรือถ้าให้ดีกว่านั้นเนี่ยคือไปเดินตามศูนย์การค้าค่ะแล้วลองจนเบื่อแล้วก็ไม่ต้องซื้อใช่ไม่ต้องซื้อแล้วก็เดินไปเรื่อยๆแล้วก็หยิบมาใส่รถเข็นแล้วพอจะออกจากห้างก็เอาไปคืนที่เดิมแล้วก็อย่าทำให้พนักงานเขาลำบากนะเราได้เดินออกกำลังกายด้วยแล้วมันคือประเด็นหลักๆคือพอเราทำอะไรแบบนี้มันนำให้เราลืมความทุกข์ลืมโลกแห่งความเป็นจริง
จอาจจะไปจดจ่ออยู่ที่สินค้าในแอปพลิเคชันอะไรเนี่ยมันทำให้ลืมความทุกข์ไปได้ชั่วขณะดิฉันเชื่อว่าอย่างการวิ่งก็น่าจะเป็นแบบนั้นเหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะก็วิ่งไปเรื่อยๆแต่จริงๆมันก็เป็นวิธีในการจัดการระบบความคิดของตัวเองได้เหมือนกันนะเวลาแบบอยากจะคิดอะไรอย่างเงี้ยนั่งอยู่เฉยๆอาจจะคิดไม่ออกถ้าเราได้ขยับร่างกายได้ทำอะไรเนี่ยอาจจะทำให้แบบการจัดการเรื่องของความเครียดในเนี่ยอาจจะดีขึ้นแล้วคือถ้ายิ่งไม่เครียดเนี่ยมันก็จะทำให้เรามองปัญหาแล้วก็แก้ปัญหาได้ดีมากยิ่งขึ้นอีกด้วยใช่นะคะอย่างที่พูดเนี่ยกำลังจะโยงเข้ามาเรื่องของการสอบการสอบเนี่ยพูดทีไรก็เครียดทุกทีไม่ว่าจะเป็นการอ่ะสอบกลางเทอมสอบเก็บคะแนนสอบแบบเล็กๆน้อยๆหรือไปถึงใหญ่ๆอย่างเช่นการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเครียดทุกคนบ้านเราก็เครียดนะคือเราจะบอกว่าที่เกาหลีใต้เครียดเนี่ยบ้านเราก็ไม่น้อยนะคะคือบ้านเราเนี่ยเรียนกวดวิชากันแบบเยอะนะการแข่งขันก็สูงนะคะเพราะว่าหลายๆคนก็อยากจะเข้ามหาวิทยาลัยที่แบบติดอันดับท็อปๆเพราะหลายคนเชื่อว่าเข้าไปแล้วก็จะเป็นการการันตีนะคะว่างานคุณก็จะคือจบมาแล้วคุณก็จะมีงานดีๆทำชีวิตคุณก็จะดีขึ้นแล้วก็ได้สังคมที่ดีด้วยเพราะว่าถ้าเพื่อนเก่งเพื่อนอาจจะเป็นมหาเศรษฐีเพื่อนอาจจะเป็นนักวิจัยแล้วก็จะได้เกาะเพื่อนไปด้วยอะไรแบบนี้ไม่ใช่เราต้องช่วยๆเหลือกันจริงๆก็ไม่จำเป็นขนาดนั้นนะคือเข้ามหาวิทยาลัยดีได้ก็ดีแหละแต่ว่าไม่ใช่ว่าเข้าไม่ได้แล้วก็จะแล้วชีวิตจะหมดสิ้นทุกอย่างใช่ไม่ใช่แต่ว่าในบางสังคมหรือว่าในเด็กบางคนอะไรอย่างเงี้ยที่โดนพ่อแม่กดดันใช่แต่ในเกาหลีใต้เนี่ยเรื่องใหญ่มากนะถ้าคุณแบบไม่ได้เรียนในสถาบันชั้นนำของประเทศใช่ค่ะดังนั้นเนี่ยเรื่องของการสอบเข้าในเกาหลีใต้เองเนี่ยเขาก็มีการแข่งขันที่สูงมากนะคะไม่สูงอย่างเดียวคือเข้ายากด้วยถ้าอยากจะเข้ามหาวิทยาลัยดีๆดังนั้นเด็กนักเรียนต่างๆเนี่ยก็ต้องพยายามแบบศึกษาหาความรู้แต่อย่างบ้านเราเนี่ยเวลาเรียนเนี่ยก็สามารถที่จะเรียนแล้วแบบตั้งใจเรียนในชั้นเรียนของตัวเองได้แล้วไปหาหนังสือมาอ่านเพิ่ม อาจจะช่วยทำให้ทำคะแนนข้อสอบได้ดีขึ้นแต่ที่เกาหลีใต้อ่ะเขาบอกว่าไม่ได้นะไม่นักเรียนเขาบอกไม่พอคือเรียนแค่ในโรงเรียนอย่างเดียวเนี่ยไม่เพียงพอในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าข้อสอบอะข้อสอบของเขาเนี่ยเขาจะมีเหมือนกับเป็นคำถามดักอะคำถามดักแล้วก็เอาไว้แยกคนเก่งออกจากคือนักเรียนที่อยู่ในระดับท็อปท็อปออกจากนักเรียนที่อาจจะเรียนธรรมดาธรรมดาเฉลี่ยปานกลางใช่แล้วคำถามอันนี้ที่เขามีเนี่ยเขาเรียกว่า killer questions คือคำถามแบบคำถามฆ่าเลยอะฆ่านักเรียนที่ไม่รู้อะไม่เก่งจริงเนี่ยไม่เตรียมตัวมาดีพอเนี่ยตอบไม่ได้ไอ้เจ้าคำถามนี่แหละที่มันมีปัญหาเพราะว่ามันเป็น killer question ก็จริงแต่ไม่ใช่ว่าคุณเป็นนักเรียนที่ตั้งใจเรียนแล้วคุณจะไม่ตายจากคำถามนี้ประเด็นคือเขาบอกว่า killer question คือคำถามที่จะอาศัยความรู้ที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากในห้องเรียนของโรงเรียนตามปกติคือปกติเราเรียนแบบสมมุติยกตัวอย่างวิชาคณิตศาสตร์ม.1 ถึงม.6 เวลาเราสอบเข้ามหาวิทยาลัยก็ต้องใช้ความรู้ม.1 ถึงม.6 ในการสอบทำข้อสอบเลขถูกไหมคะแต่ว่าไอ้ killer question เนี่ยเขาบอกว่ามันจะเป็นข้อสอบที่คำถามที่ใช้ความรู้คณิตในระดับมหาวิทยาลัยมาออกข้อสอบแล้วดังนั้นเนี่ยถ้าคุณเรียนแค่ในโรงเรียนของคุณเองเนี่ยยังไงก็ไม่พอยังไงคุณก็ตอบคำถามข้อนี้ไม่ได้แต่เขาบอกว่าในอดีตนะคะคนที่ออกข้อสอบเนี่ยเขามองว่าคำถามอันนี้มีความจำเป็นเพราะว่าจะได้ช่วยคัดนักเรียนว่าอันนี้เป็นกลุ่มท็อปนะที่จะต้องเข้าไปอยู่ในมหาวิทยาลัยท็อปแต่เอาจริงดิฉันว่ามันก็ไม่ยุติธรรมเท่าไหร่ถูกไหมใช่เพราะคุณสอนเราแค่1ถึง10แต่เวลาออกข้อสอบคุณไม่ออกข้อสอบ11 12 20 ด้วยเพราะว่า11 12อาจจะหาศึกษาเองได้หรือไปดูแบบเรียกว่าอะไรนะข้อสอบย้อนหลังอะเพราะอย่างตอนนี้ฉันสอบเข้ามหาวิทยาลัยก็ใช้วิธีนี้คือดิฉันเป็นคนนึงที่ไม่เชื่อในเรื่องของการติวพิเศษไปเรียนพิเศษเพราะว่าจริงๆคือเป็นคนขี้เกียจคือวันหยุดเสาร์อาทิตย์น่ะไม่อยากเรียนแล้วอยากอยู่บ้านนอนแต่ว่าพ่อคุณแม่ก็รู้สึกว่าเนี่ยถ้าไม่ไปกวดวิชาเนี่ยเดี๋ยวจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้นี่ฉันก็เลยไปเรียนเพราะถูกพ่อแม่บังคับว่าไปเรียนเถอะให้เขาสบายใจแต่ก็ไปเรียนแค่ครั้งเดียวคือเรียนให้เขาสบายใจไม่ได้เรียนเพื่อให้เราได้ความรู้เพราะเราเนี่ยมั่นใจว่าตอนอยู่ในห้องเรียนเราตั้งใจมากพอแล้วก็ดิฉันก็ไปค้นแบบข้อสอบเก่าๆอ่ะแล้วก็มานั่งทำทดสอบกันเองซึ่งดิฉันว่าเนี้ยก็ช่วยได้ซึ่งดิฉันว่ามันน่าจะเพียงพอแล้วไงแต่ถ้าไปเจออย่างเกาหลีใต้อ่ะเขาบอกว่ามันไม่พอมันไม่ได้ต้องเรียนกวดวิชานะคะแล้วก็ค่าเรียนกวดวิชาเนี่ยมันแพงมากถึงขนาดที่เขาบอกว่าทำให้
พ่อแม่ผู้ปกครองบางคนเลือกที่จะไม่มีลูกคือคู่สามีภรรยาในเกาหลีใต้เลือกที่จะไม่มีลูกเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันสูงโดยเฉพาะเรื่องค่าใช้จ่ายการเรียนแล้วเขาก็มองว่าเด็กบางคนเขามองว่าถ้าเขาไม่ได้เรียนโรงเรียนกวดวิชาเขาไม่มีทางที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ดีๆได้ก็แน่แหละเจอข้อสอบแบบแอดวานซ์อะไรขนาดนี้แล้วค่าใช้จ่ายในการเรียนกวดวิชาตัวเลขสูงมากนะเขาบอกว่าข้อมูลอาศัยข้อมูลสถิติของทางการเกาหลีนะปีที่แล้วโรงเรียนกวดวิชาเนี่ยทำเงินนะคะมากกว่า 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยนะคะมากกว่า 700,000 ล้านบาทนี่เฉพาะกวดวิชาเฉพาะกวดวิชาปีที่แล้วคิดคำนวณให้แต่ละครอบครัวจ่ายเท่าไหร่ใน1เดือนค่ะต่อคนต่อเดือนอยู่ที่320ดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยนะ 11,272 บาทตีซักกลมๆ 11,000 นี่คือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมานะคะกวดวิชาอย่างเดียวกวดวิชาอย่างเดียวต่อคนต่อเดือนแล้วค่าบ้านค่ากินค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันมันก็เกาหลีใต้แพงอยู่แล้วเขาเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วแล้วคือค่าใช้จ่ายนี่สูงมากแล้วเขาบอกว่าตัวเลขนี้มันสูงขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วตัวเลขนักเรียนคือเกาหลีใต้เป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการเกิดที่ต่ำมากดังนั้นเนี่ยเด็กนักเรียนที่อยู่ในวัยนักเรียนที่แต่ละปีเนี่ยเขาก็จะมีสัดส่วนที่ลดลงเรื่อยๆแต่ตัวเลขรายได้ของโรงเรียนกวดวิชามันกลับเพิ่มขึ้นมันสวนทางกันนั่นหมายความว่าแต่ละครอบครัวใช้เงินไปกับการกวดวิชาเยอะมากขึ้นดังนั้นเป็นปัญหาเนี่ยมันเป็นปัญหาสังคมด้วยส่วนหนึ่งนะคะเพราะว่าเด็กเกิดน้อยลง2มีอัตราการฆ่าตัวตายสูงขึ้นด้วยเครียดดังนั้นรัฐบาลของประธานาธิบดียุนซอกยอนก็พยายามที่จะชูนโยบายในเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำครอบครัวรวยจนนะคะทำให้การสอบเข้ามหาวิทยาลัยมันแฟร์มากขึ้นมันยุติธรรมมากขึ้นค่ะล่าสุดตัวกระทรวงศึกษาธิการเกาหลีใต้เองออกมาประกาศว่าจะยกเลิกการออกข้อสอบที่เป็น killer questions คือจะออกข้อสอบโดยอ้างอิงความรู้จากที่เรียนในโรงเรียนมาออกข้อสอบแต่ไม่ใช่แค่นั้นเขาบอกว่าเกาหลีใต้มันมีปัญหาอย่างนี้ค่ะคือคนที่เคยออกข้อสอบบรรดาแบบ killer question ต่างๆอ่ะแล้วก็คนออกข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยเขาบอกว่าหลายๆครั้งออกเสร็จเนี่ยเอาความรู้ของตัวเองอ่ะไปสอนในโรงเรียนกวดวิชาดังนั้นเด็กที่อยู่ในโรงเรียนกวดวิชาเนี่ยจะมีความรู้แล้วก็คือจะรู้แนวอ่ะเอาง่ายๆแล้วเขาบอกว่ามีกรณีถึงขั้นที่ว่าบางคนนะเป็นคนออกข้อสอบค่ะขโมยข้อสอบไปขายโรงเรียนกวดวิชาหรือว่าอาจจะเป็นแบบบรรดาครูที่รับตำแหน่งกวดวิชาโดยเฉพาะแบบเป็นแบบเป็น private อ่ะเป็นจัดคลาสเล็กคือมีเงินเยอะๆหน่อยก็จัดคลาสเล็กๆแล้วเชิญครูที่อาจจะมีส่วนในการออกข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยมาสอนก็จะได้แนวรู้ว่าออกประมาณไหนมีข้อสอบเก่าให้ทำดังนั้นมันก็ยิ่งเหลื่อมล้ำเขาก็เลยมองว่าอ่ะรัฐบาลก็เลยบอกว่าอ่ะกลุ่มนี้จะจำกัดแล้วนะไม่ให้คุณเนี่ยไปสอนคืออาจจะจำกัดแค่ช่วงเวลานึงก็เป็นไปได้ว่าแบบอ่ะช่วงนี้นะคุณที่เพิ่งมาทำงานออกข้อสอบให้เขาเนี่ยคุณไม่สามารถไปสอนได้นะไปรับงานนอกไม่ได้นะคุณจะเอาข้อสอบไปเนี่ยไม่ได้นะจะต้องถูกลงโทษรวมไปถึงเรื่องของการที่โรงเรียนกวดวิชาจะโฆษณาเกินจริงด้วยหลายที่ก็ใช้แบบเอาครูของตัวเองมาชูไงว่าเปอร์เซ็นต์ของการติดมหาวิทยาลัยนี้สูงแค่ไหนอะไรเงี้ยอ่ะอันนี้เขาก็จะมีการออกระเบียบมาควบคุมด้วยเหมือนกันก็ถือเป็นหนึ่งมาตรการที่เขามองว่าน่าจะช่วยทำให้ เด็กมีความเท่าเทียมมากขึ้นมีความยุติธรรมมากขึ้นในการที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยดังนั้นสิ่งที่เราเห็นในซีรีส์ของเกาหลีก็ไม่ได้เกินความเป็นจริงไปซะทั้งหมดใช่ไหมคือที่ฉันอ่านข่าวนี้ว่าทำไมเด็กต้องเครียดทำไมพ่อแม่ต้องแบบทุ่มเงินบางคนขายไตไปจ่ายค่าเรียนพิเศษใช่ไหมคะบางเรื่องแต่ก็สรุปคือพ่อแม่ต้องทำงานหนักมากขึ้นมากๆเพื่อที่จะหาเงินพิเศษแล้วก็ให้ลูกเนี่ยมีโอกาสได้กวดวิชาทั้งที่ฐานะทางบ้านเนี่ยก็ไม่ค่อยดีแล้วส่วนหนึ่งเขาบอกว่าปัญหานี้นะคะไม่ใช่แค่เรื่องของข้อสอบอย่างเดียวเป็นปัญหาที่บุคลากรครูในโรงเรียนรัฐด้วยค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าการที่ครูไม่ได้รับอิสระหรือว่าเสรีภาพในการที่จะสอนในห้องเรียนอย่างเพียงพอเนี่ยก็เป็นปัจจัยหนึ่งเหมือนกันที่อาจจะทำให้เด็กๆเนี่ยได้รับความรู้ได้เฉพาะ
ค่อนข้างจำกัดใช่สำหรับเด็กที่เรียนเฉพาะในโรงเรียนอย่างเดียวนะไม่ได้ไปเรียนกวดวิชาดังนั้นเขาก็เลยมองว่าอ่ะอาจจะต้องมีการขยายเรื่องของสิทธิของคุณครูด้วยหรือเปล่าในโรงเรียนว่าคุณจะมีการจัดการเรียนการสอนที่มันแบบแหวกแนวมากขึ้นได้ไหมรวมไปถึงภาครัฐเองอาจจะต้องทำโครงการติวหลังเลิกเรียนคือเป็นโครงการของโรงเรียนเองอะนักเรียนไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มแต่เป็นโครงการหลังเลิกเรียนหรือว่ามีการสอนอะไรพิเศษที่เป็นรัฐบาลเป็นคนรับผิดชอบอุดหนุนคือไม่ต้องให้พ่อแม่ผู้ปกครองมีภาระต้องใช้จ่ายอะไรเพิ่มขึ้นเยอะแยะใช่แล้วรัฐบาลนี้ค่ะเขาบอกว่าพูดกันถึงเรื่องที่ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขอะไรเรื่องของโรงเรียนเอกชนไหมโรงเรียนนานาชาติไหมโรงเรียนสอนภาษาที่แบบสอนภาษาต่างประเทศอ่ะเออก็คือว่าเป็นรัฐบาลหนึ่งที่พยายามที่จะยกเครื่องการศึกษาอยู่พอสมควรสำหรับในเกาหลีใต้ค่ะอ่ะว่าด้วยเรื่องเครียดไปแล้วนะเรามาผ่อนคลายกันบ้างนะคะพูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวการผจญภัยจะนำมาเล่าให้ฟังวันนี้ไม่ต้องเสียตังค์เลยสักบาทเป็นการท่องเที่ยวผจญภัยแบบในชีวิตประจำวันนี่แหละค่ะอันนี้เป็นบทความนะคะมาจาก The New York Times ค่ะหัวข้อเรื่องน่าสนใจเขาบอกว่าทำอย่างไรที่เราจะสามารถเดินแบบไมโครแอดเวนเจอร์ได้ไมโครแอดเวนเจอร์ก็คือแปลตรงตัวการผจญภัยแบบเล็กๆเบาๆไม่ต้องซื้อทัวร์ไปชมซากเรือไททานิกไม่ต้องไปท่องอวกาศไม่ต้องอะไรทั้งนั้นดิฉันมีแนะนำค่ะเดินถนนในกรุงเทพเวลาแอดเวนเจอร์อย่างหนึ่งใช่ไหมหลังฝนตกนะคะเพราะว่าเราจะต้องคอยระมัดระวังว่ากระเบื้องจะดีดน้ำขึ้นมาใส่เราเมื่อไหร่จะมีท่อที่เราจะเดินตกลงไปเมื่อไหร่อันนี้คุณทิพย์ตะวันเนี่ยจะประสบการณ์สูงกว่าเพราะว่าคุณยังใช้บริการขนส่งมวลชนอยู่ใช่ไหมเสี่ยงจริงๆเสี่ยงในทุกๆวันแต่ดิฉันเนี่ยใช้บริการขนส่งมวลชนเนี่ยค่อนข้างลำบากเพราะว่าเวลาเข้างานก็ไม่เหมือนกับชาวบ้านใช่ไหมคือถ้านั่งรถออกมาก็อาจจะแบบไม่คุ้มกับความเสี่ยงสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็ดิฉันเคยคำนวณ นะเคยตั้งใจว่าเนี่ยนะถ้าไอ้รถไฟฟ้าที่มันวิ่งผ่านหน้าหมู่บ้านเนี่ยเปิดใช้เมื่อไหร่ดิฉันจะซื้อจักรยานมาปั่นอันนี้คือในอุดมคตินะซื้อจักรยานมาปั่นแล้วปั่นจักรยานออกจากบ้านนะพอถึงรถไฟฟ้าเราก็พับรถจักรยานขึ้นรถไฟฟ้าไปถึงปลายทางเราก็ปั่นจักรยานเข้าไปที่ทำงานเอาข้อจริงมันเป็นไปไม่ได้เลยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเพราะอะไรหนึ่งถนนไม่ดีใช่ค่ะคือมันเดินไม่ได้คือมันไม่สามารถเดินจากสถานีไปที่ทำงานได้คือบางช่วงมันไม่มีฟุตบาทให้เดินเลยอ่ะอ๋อใช่นึกออกไหมใช่ค่ะหลายจุดนะในกรุงเทพที่เป็นแบบนี้เหมือนกันสองค่าใช้จ่ายแพงกว่าขับรถค่ะอ๋อใช่ค่ะระบบขนส่งบ้านเราเนี่ยไม่ถูกนะนะคะคือรถจักรยานพับได้เนี่ยตัดไปเลยเพราะว่าแพงมากอย่างดีๆนะแพงมากแล้วก็ถ้าซื้อแบบราคาย่อมเยาวมันหนักมากนี่ฉันแบกไม่ไหวก็กลายเป็นถ้าเราต้องนั่งวินมอเตอร์ไซค์หรือว่านั่งแท็กซี่เชื่อมตัวบ้านกับสถานีไม่คุ้มขับรถยนต์เองถูกกว่าปลอดภัยกว่าดิฉันเชื่อว่าคนเมืองหลายคนหัวอกเดียวกับดิฉันแต่นี่จะไม่ได้ทัวร์แบบไม่เสียเงินนะใช่นะคะ ลองจะเล่าให้ฟังแต่ว่าทำได้หรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของคุณนะค่ะใช่ใช่อันแรกนะคะเขาบอกว่าคุณลองเดินทัวร์แบบเดินทัวร์ด้วยกลิ่นความหมายคือว่าไอ้อย่างในชีวิตประจำวันคุณทิพย์ประวันใช่ไหมก็เดินจากออฟฟิศไปป้ายรถเมย์ไปป้ายรถเมย์ขึ้นรถเมย์ไป BTS แล้วก็ไปถึงที่ก็เดินเข้าที่พักใช่ไหมเขาบอกว่าคุณลองเปลี่ยนนะคะระหว่างทางเดินเนี่ยคุณลองดมกลิ่นแล้วคุณลองเดินตามกลิ่นที่คุณรู้สึกว่าอยากจะไปค้นหาซึ่งในบทความนี้เขาเน้นไปที่กลิ่นอาหารอย่างเช่นถ้าคุณเดินผ่านแล้วคุณได้กลิ่นแบบมันฝรั่งทอดเอ้ยร้านนี้ไม่เคยลองชิมเลยอะลองเดินตามกลิ่นแล้วก็ไปดูไอ้กลิ่นเนี้ยมาจากไหนอ๋อมาจากร้านนี้เหรอเอ้ยร้านนี้ไม่เคยกินลองไปชิมอาหารของเขาหน่อย คุณอาจจะเจอร้านเขาเรียกว่าร้านลับอาหารอร่อยราคาไม่แพงก็เป็นไปได้นะคะทำให้คุณได้เจอสิ่งใหม่ๆในชีวิต 2. ลองสัมผัสกับสิ่งมีชีวิตแปลกๆอย่างเช่นถ้าคุณเดินผ่านสวนสาธารณะคุณอาจจะไม่เคยมองอะไรคือเอาแต่จ้ำๆเดินเพื่อให้ถึงจุดหมายปลายทางแต่ในบทความนี้เขาบอกว่า สมมุติถ้าคุณเดินผ่านไปที่ไหนแล้วคุณเห็นกระรอกบนต้นไม้คุณอาจจะลองคิดกับตัวเองสิกระรอกมันไปอยู่ที่ไหนอ่ะมันไปกินอะไรเดินตามกระรอก หรือถ้าคุณแบบชอบสัตว์เลื้อยคลานอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเห็นตัวกิ้งก่าหรือว่าตัวเงินตัวทองคุณอาจจะเฮ้ยอันตรายนะ
อ้าวแต่ถ้ามีตัวเงินตัวทองมันเป็นตัวสะท้อนว่าสภาพสิ่งแวดล้อมตรงนั้นมันสมบูรณ์แต่ว่าเวลาตามมันต้องระมัดระวังนะถ้าเป็นเด็กอะไรเงี้ยนี่แหละก็เป็นคำแนะนำเล็กๆน้อยๆนะคะประเด็นหลักก็คือลองมองหาสิ่งที่แปลกและแตกต่างในเส้นทางเดิมๆที่คุณใช้อยู่ทุกวันคือไม่ได้มุ่งว่าจะต้องไปถึงจุดหมายเร็วที่สุดแต่ลองสำรวจดูว่ารอบๆทางเดินของเราเนี่ยมันมีอะไรที่เรามองข้ามไปหรือเปล่าก็เป็นความสุขเล็กๆที่อาจจะเกิดขึ้นอันนี้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมเพียงแต่ว่าปล่อยใจให้ว่างนะคะแล้วก็ปล่อยความเครียดออกไปสิ่งที่ชอบทำคือนั่งรถเมล์อย่างเงี้ยแล้วมองริมทางอันนี้ก็ใช่ได้นะคะมองชีวิตของผู้คนอย่างเวลารถติดเนี่ยเราไม่ต้องเครียดนะว่ารถติดเมื่อไหร่จะเขียวสักทีก็ให้มองด้านข้างนะแต่ต้องเหลือบมองไฟแดงด้วยไฟแดงไฟเขียวด้วยเผื่อว่าเขาเขียวแล้วเรามัวแต่ดื่มด่ำกับรอบรถเยอะเกินไปไงเราไม่ได้เป็นคนขับเราไม่ต้องมองก็ได้โอเคนั่นแหละก็ดูชีวิตดูวิถีชีวิตของคนอื่นว่าเขาทำอะไรกันบ้างอะไรเงี้ยก็เพลิดเพลินเหมือนกันนะแสดงว่าต้องปรับที่มุมมองและทัศนคติของเราถ้าเราทำอะไรกับสิ่งรอบข้างไม่ได้เนาะจะได้ไม่เครียดค่ะแล้วทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่เรานำมาเสนอนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณที่รับชมรับฟังเราอยู่ในตอนนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามค่ะตอนนี้หมดเวลาแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในตอนหน้าวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Thai PBS Podcast View the World via the Voice